โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับสำหรับฟุตบอลไทยล่าสุดเนี่ยครับแม่แป้งครับเตรียมกุมอำนาจใน AFC แล้วนะครับเพราะสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเนี่ยส่งหนังสือยืนยันการแต่งตั้งแล้วครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆครับสำหรับ11ตัวของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่ต้องบอกว่าจัดโหดสุดจริงๆใน ACL Elite ต่างชาติลงกระหน่ำญี่ปุ่นเต็มอัตราถึงขนาดที่ว่าเกาหลีใต้ก็โดนมาแล้วส่วนทีมชาติไทยชุด U20 เปิดตัว2นักเตะฟอร์มแรงลูกครึ่งญี่ปุ่นด้วยพร้อมเข้าแคมป์เก็บตัวก่อนชิงชัยปีหน้าทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาติดตามนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามาดามแป้งเนี่ยนะครับล่าสุดเลยจะได้ดำรงตำแหน่งใน AFC Committee แล้วครับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC เนี่ยเขาส่งหนังสือยืนยันการแต่งตั้งมาดามแป้งมาเลยนะครับของนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมอีก2รายก็เรียกได้ว่ามีบทบาทเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับในเวทีเอเชียแล้วครับโอ้โหเพราะว่าล่าสุดเขาส่งหนังสือยืนยันการแต่งตั้งนะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้ให้รับหน้าที่ AFC Committee ในวาระตั้งแต่ปี2023ถึง2027ไปเลยมีผลตั้งแต่วันที่30ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วนะครับสำหรับมติดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากการประชุม AFC Member Association and Regional นะครับคือต้องบอกเลยครับว่าจัดที่กรุงโซลเกาหลีใต้นะฮะโดยมาดามเนี่ยก็ดำรงตำแหน่ง AFC Association Committee ได้รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับหรือว่า AFC และก็สมาคมสมาชิกรวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับของ FIFA และ AFC ของสมาคมสมาชิกนะครับโอ้โหบอกได้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยแม่เราเนี่ยมี power ขึ้นเรื่อยๆนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยของเราครับจริงๆแล้วเนี่ยในระดับเอเชียเนี่ยสำคัญนะครับในเรื่องของผู้ตัดสินการแข่งขันโอ้โหกฎข้อบังคับต่างๆเนี่ยมันสำคัญมากที่เราจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาขณะเดียวกันครับก็จะมีคุณไพริตันไพรีเนี่ยดำรงตำแหน่ง FC Competition Committee โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหาร AFC เกี่ยวกับกลยุทธ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันแมตช์ต่างๆอันเนี้ยสำคัญนะเราจะได้ดูซิว่าเยือนเย่าแข่งแบบหนงแบบไหนไปรู้จักเขานะครับส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งเราจะได้เป็น AFC Women Football Committee นะครับโดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหาร AFC เกี่ยวกับกลยุทธ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลหญิงนะครับก็คือคุณพิสุทธรานั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่านี่คือข่าวดีนะอ่ะไปต่อครับที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับต้องบอกว่า11ผู้เล่นตัวจริงของบุรีรัมย์ที่เราเห็นมาแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าใน ACL Elite เนี่ยจัดแบบจัดหนักจัดเต็มเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ว่าจะใช้ต่างชาติและไทยกี่รายนะครับสำหรับ11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยต้องยอมรับครับว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วครับมาแน่นอนนะครับเนียร์เอเทอริชครับนะครับลงสนามแบบจัดเต็มนะฮะจัดเต็มป้อมเลยนะครับยิงมายังไงก็เข้ายากนะครับขณะที่กองหลังเนี่ยจะเป็นทางด้านของเคอร์ติสกูดนะครับดูเกาครับแล้วก็คิมมินฮยอกนะครับแนวรับ3คนนี้เนี่ยลงในเกมเจอกับโปฮังสตีเลอร์และทำได้ดีผมว่าน่าจะยืนพื้นแบบนี้นั่นเองนะครับขณะที่ทางซ้ายเนี่ยจะเป็นศาสลักหายประโคนทางขวาดีออนคูนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นโกรันคาวซิดนะครับธีรทรบุญมาทันครับขณะที่แนวรุกเนี่ยจะเป็นสุภชัยใจเด็ดลูคัสคริสปริมแล้วก็ข้างหน้าเป็นบิสโซลี่นั่นเองนะครับคือถ้าจะมีเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอันนี้คือผังนัดที่แล้วนะถ้าจะมีเปลี่ยนแปลงเนี่ยบอกได้เลยครับว่าหน้าที่จะเป็นอาจจะเป็นศาสลักหายบางคนด้วยซ้ำนะครับอาจจะเป็นทางด้านของทาบินาสลงมานะครับก็จะเหลือนักเตะไทยแค่2รายนะครับเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกินนี้นะครับขณะที่ในการแถลงข่าวนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าทางบุรีรัมย์เนี่ยไม่ประมาทนะครับก่อนจะแข่งขันเนี่ยก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าการแข่งขันครั้งนี้ที่มาเยือนเนี่ยทั้งเฮดโค้ชนะครับออสมาลอสเวียร่าหัวหน้าผู้สอนพร้อมด้วยบุญจังธีรธรเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดคล้ายๆกันเลยครับก่อนอื่นเนี่ยโค้ชเขาบอกว่าการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยสำคัญสุดๆนะครับในเอเชียทุกเกมสำคัญมากต้องเก็บแต้มให้ได้นะ
กมในวันที่จะเจอกับโยโกมาเอฟมารินอสก็เป็นเกมสำคัญของพวกเราเราคาดหวังว่าเราจะทำผลงานในสนามให้ออกมาดีที่สุดเพื่อที่จะมีแต้มให้ได้นะครับฟุตบอลมันขึ้นอยู่กับผลงานของทีมอยู่แล้วนะฮะขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวท้องถิ่นก็ถามถึงมุมมองว่าโยโกมาเอฟมารินอสเนี่ยที่ผลงานไม่ค่อยดีคิดว่ายังไงบ้างมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงนะครับลอสเวร่าเขาก็เปิดเผยว่าวิเคราะห์มาเต็มที่แล้วนะฮะว่ามารินอสเนี่ยเล่นสไตล์ไหนเล่นแบบไหนหลังจากวิเคราะห์มา4เกมนะครับพอมาดูล่าสุดแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ชนะแต่พอเจาะลึกลงไปก็สามารถครอบครองเกมได้มากกว่าคู่แข่งส่วนเราเองใน3เกมล่าสุดพยายามจะเจาะคู่แข่งแต่ก็ยิงได้ไม่เยอะก็เป็นเรื่องยากนะที่เราจะมาเล่นเกมรุกนะมาเยือนด้วยมันจะเปิดเกมรุกใส่ก็คงยากแล้วความคมเนี่ย3แมตช์ก่อนหน้านี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ายังทำได้ไม่ดีพออันนี้โค้ชเขาก็ว่าอย่างนี้ส่วนจุดอ่อนเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงอุบไตไว้ก่อนแต่จุดแข็งของมารินอสเนี่ยอย่างที่เห็นกันพื้นที่แคบๆเล่นได้ดีเทคนิคดีให้บอลด้านข้างมีความเร็วอันตรายมีความหลากหลายนะฮะแต่เขาบอกว่าจะไม่ให้พวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในสนามนะฮะโค้ชว่างี้ขนาดเดียวกันธีรธรเขาพูดว่าเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโยโกมาเอฟมารินอสเป็นทีมที่แข็งแกร่งในการเล่นในบ้านแต่เราก็เตรียมตัวมาดีที่จะรับมือกับโยโกมาเอฟมารินอสเชื่อว่านะครับจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนในเกมนี้แต่ผมก็อยากเห็นนะก็อุ้มเจอทีมเก่าเนี่ยแล้วคว้าแชมป์กับทีมโยโกมาด้วยจะเป็นแบบไหนอย่างไรน่าสนใจมากๆนะครับผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นก็ถามต่อบอกว่ารู้สึกยังไงนะฮะที่ได้กลับมาเล่นที่นี่อีกทีนึงนะครับแล้วก็ต้องเจอกับทีมเก่าอยากจะพูดอะไรให้แฟนบอลเข้าใจไหมก็อุ้มก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาที่นี่นิสสันสเตเดียมนะครับโยโกมาเอฟมารินอสเป็นทีมเก่าของตัวเองเพราะว่าตอนที่ออกไปเนี่ยก็ไม่ได้ร่ำราแฟนบอลในสนามในครั้งที่ออกไปจากที่นี่ผมกับมารินอสก็มีความทรงจำที่ไม่สามารถลืมเลือนกันได้ประสบความสำเร็จในเจลีกก็เพราะมารินอสแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีบอสอังเก้อยู่ด้วยที่คอยพัฒนาเขาธีรธรว่าอย่างนี้มันยากที่จะลืมนะครับสถานที่แห่งนี้นั่นเองในฐานะของผู้มาเยือนแล้วก็ในฐานะคนไทยนะครับชาติเล็กๆคนหนึ่งที่มาประสบความสำเร็จที่นี่รู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งของมารินอสเชื่อว่าการเจอกันก็น่าจะได้รับความอบอุ่นเหมือนตอนที่ได้อยู่แน่นอนนะครับแต่ว่าผลงานโกอุ้มบอกว่าถึงผลงานเขาจะไม่ดีแต่ประมาทไม่ได้ก็รู้อยู่ว่าโยโกมาเอฟมารินอสเนี่ยพร้อมจะโหดทุกเมื่อเหมือนกันนะครับและที่สำคัญนะยังมีผู้เล่นบราซิลชนิดที่ว่าจัดเต็มเช่นเคยสไตล์มารินอสนะครับ3เกมผ่านไปบุรีรัมย์มี7คะแนนชนะ2เสมอ1อยู่อันดับ3ของตารางส่วนโยโกมาเอฟมารินอสมี4คะแนนจากการชนะ1เสมอ1แพ้1อยู่อันดับ7ของตารางคะแนนนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่ทีมชาติไทยนะครับล่าสุดมีการประกาศรายชื่อเก็บตัวนะในชุด U20 เนี่ยเพราะว่าจะมีแข่งนะครับเป็นการชิงแชมป์เอเชียแล้วเอา4ทีมมาอย่างยากเลยนะครับก็ต้องบอกว่าชุดนี้ของเรานะครับไปอยู่ในโถสุดท้ายแล้วก็มีโอกาสเจอเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียอิหร่านอุซเบกิสถานจีนโอ้เต็มไปหมดแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับที่น่าสนใจเนี่ยนะมีลูกครึ่งญี่ปุ่นด้วยอย่างชุนตะฮาเซกาวะเนี่ยนะครับกองหน้าดาวซันโวลีก U23 ของแบงคอกแล้วก็ยศกรบูรพากองหน้าจากชลบุรีก็มีชื่อในชุดนี้เช่นเดียวกันนะครับโอ้น่าสนใจนะฮะในนักเรียนบอล7สีก็มีติดแคมป์ชุดนี้มานะครับอาจจะเป็นเทรนนิ่งพาร์ทเนอร์นะและสุดท้ายก็ต้องมารอดูว่าการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์เนี่ยใครจะมีรายชื่อบ้างแต่ว่าตอนนี้หลักๆเนี่ยก็มีนักเรียนจากบอล7สีมานะครับมีชุนตะมียศกรนะครับแล้วก็มีจากพัทรบพิษนะครับมีหลายคนตัวหลักๆเนี่ยเป็นสิงหามารัสสะนะครับเป็นพัฒวัฒน์นะครับมีธัญกรมีธนกิจชลเมืองปักมีจีรพงษ์พึงวีระวงสุพนัทมหาวัยประพจน์จงเจริญอะไรพวกนี้นะครับก็มากันครบแหละสุดท้ายครับก็ต้องไปวัดผลนั่นแหละครับเหมือนสอบนะครับไปวัดผลสอบกันที่รอบสุดท้ายนั่นเองนะครับวันที่6ถึง23กุมภาพันธ์จะเป็น1ใน4ทีมจากทวีปเอเชียหรือไม่ที่ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ชิลีนั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก
ช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด